แบบว่าพอสูตรแล้วแบบว่าคนคือว่าคอล่าจากงานเยอะแล้วฮะก็ปกตินะผมก็ใช้ชีวิตปกติแหละไปทำทุกอย่างเหมือนเดิมเกี่ยวไหมเกี่ยวกับที่เราโสดด้วยไหมแล้วแบบว่าไม่ยินดูอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่คือผมก็ทำตามปกติตัวเองตอนนี้เริ่มกลับออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่แบบก่อนหน้านี้แบบเจ็บไปนานเหมือนกันเลยก็พอออกกำลังกายได้มันก็คงดีขึ้นแล้วแต่เหมือนช่วงนี้คืองานครับเดี๋ยวนะผมขอคำถามเลยดีมีคนทักเยอะไหมก็บอกว่าไม่นะคือผมก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครอ่ะนึกออกมั้ยที่แบบอยู่ๆจะพูดเรื่องแบบเออเนี่ยช่วงนี้เธอดูแบบน่าเยอะขึ้นได้แล้วก็ไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่ก็คงไม่พูดอ่ะพี่คงไม่พูดไม่แต่พูดถึงว่าแฟนเหมือนแบบฐานแฟนเราเพิ่มมากขึ้นเพราะกระแสเรารู้รู้สึกยังไงคือส่วนตัวผมเองไม่ได้อยากให้แบบมันถูกปลอกมาจากการที่แบบมันเป็นเรื่องของข่าวอย่างเหมือนว่าเออเราซัพพอร์ตกันจากแบบผลงานแต่คือถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณนะขอบคุณนะคุณแล้วคนติดตามเราเพิ่มขึ้นไหมก็ขึ้นนะแสดงว่าพี่ก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่คนเขาให้ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่คือเราก็ไม่รู้แบบแน่ชัดที่มันมาจากอย่างงานมันมีคนก็แบบมารอให้กำลังใจเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ผมไม่ค่อยชินเลยครับผมใช่ไหมมันแตกต่างจากที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่แบบว่าเป็นสาววายก็มันนี่คือพอที่คือเลิกกับแฟนแต่พี่แฟนกลับเพิ่มมากขึ้นคือผมว่าผมเขินมากนะจุดนี้ใช่ผมจะแทงทำตัวไม่ถูกว่าจะเอามือไว้ไหนดีก็เหมือนเห็นในทวิตเตอร์ก็มีคนมาเตาะเราเยอะมากคือผมก็เล่นอยู่แล้วนะมันก็จะมีอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่คือหลังๆก็จะแบบเยอะขึ้นเลยก็สนุกดีงานแล้วก็มันเขาแบบว่าขอเป็นแบบว่าเมียมโนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าขอเป็นต่อไปคือโหมันสนุกดีเพราะแต่ละคนเนี้ยคือพอผมตอบไปเนี้ยแต่ละคนก็จะแก้วิธีการไปเรื่อยๆเพื่อให้เราต่อเลยมันก็ตลกดีนะแสดงว่าเราก็เข้าไปสนุกผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกมากพอเห็นอย่างนี้แล้วกำลังใจมันโอเคขึ้นไหมพี่ดีครับมันรู้สึกว่าแบบเออสิ่งที่ผมรู้สึกมากที่สุดคือผมอยากกลับไปทำภาพยนตร์หรือผมอยากกลับไปเล่นละครแล้วทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้มันออกมาแล้วคนเขามันคุ้มกับที่เขาแบบเออพิมพ์มามันคุ้มกับที่เขาตามมาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกเหมือนเรามีแบบมาเล่นโซเชียลเยอะก็เหงาเหรอก็เล่นอยู่แล้วนะแต่ก็มีแบบมีหนักคนหนักก็ว่างด้วยส่วนหนึ่งคนหนักส่วนหนึ่งภาระรับผิดชอบน้อยลงก็ว่าก็มีเวลาเล่นแล้วก็อยากให้คนมาตอบคือก็บอกว่าอยากจะเป็นสไปร์คนต่อไปครับจะเป็นสไปร์เซนต์เพราะเราอยากเป็นสไปร์เซนต์ค่ะจริงๆก็เป็นลักษณะเป็นสไปร์แบบไหนถึงจะมาแบบถูกใจผมไม่มีเลยครับตอบโดนคือผมก็โอเคขอให้พิมพ์มาให้ถูกดูสิเราก็ไปดูว่าไงอย่างงานคือช่วงนี้คืองานทุกวันเลยตอนนี้ก็มีเรื่อยๆครับก็อาจจะไม่ทุกวันนะแล้วก็มีวันหยุดบ้างจะได้ไปทำนู่นทำนี่บ้างครับที่แบบเช่นว่าเราก็เตรียมตัวแบบเราจะมีโปรเจกต์ต่อไปแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวบ้างมันก็มาปกติผมว่ามันตังคือน่ะมันบอกมาบ่อยที่สุดเพราะแม้เราอยู่คนเดียวนั่นเฉยๆก็มาแต่ว่าก็ดีครับพอได้ทำนี่เราก็ได้เจอคนมันก็มีปฏิสัมพันธ์มันก็ลืมไปบ้างได้คุยกับคนแฮปปี้จริงเหรอตอนคือไม่ถึงกับดาวเลยหรอไม่ครับผมได้คุยกับพี่ผมก็แฮปปี้แล้วถือว่ามีเพื่อนคุยถือว่าสนุกสนานก็ถือว่าระบายด้วยการที่เล่นโซเชียลเออก็ได้มาคุยกับคนก็ดีอ่ะมันก็ช่วยให้เราแบบเออลืมไปขนาดนึงเพราะเวลาพิมพ์มันก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะตอบเขาว่าอะไรดีวะสนุกพักใจนานไหมพักเราจะพักใจนานไม่รู้พี่ของอันนี้ตอบไม่ได้นึกออกนะมันไม่ใช่ว่าแบบฉันจะพักเป็นเวลา1อาทิตย์นะแล้วถ้าไม่ใช่อ่ะมันจะถ้ามันจะมาก็มาถ้ามันไม่มาก็ไม่มาส่วนใหญ่เขามีคนมาจีบเยอะมั้ยคนมาจีบเยอะมั้ยในโซเชียลมาตอบเรามาแบบว่าก็ต้องมีเรื่อยๆก็สนุกดีทุกวันทุกวันตอบทุกวันไม่แต่คือเราแบบออกแนวใหม่ๆก็ตอบสนุกอ่ะเราก็พิมพ์มาแบบนิดนึงอ่ะสู้หน่อยไม่แต่คนอื่นอ่ะเขามีปัญหาในความรักเขาจะพึ่งพาพึ่งจ้าพึ่งธรรมะอะไรเงี้ยแต่เราพึ่งโซเชียลอย่างเงี้ยเหรอผมว่ามันก็แล้วแต่สไตล์ของคนไงนึกออกไหมเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยการหาสุดท้ายอ่ะมันก็อยู่ที่แบบเราทำให้เราแฮปปี้ซึ่งอันนี้ผมทำแล้วผมว่ามันก็แฮปปี้ดีเราได้คุยกับคนที่แบบโดยปกติแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยกันเลยก็เป็นแบบการสร้างแบบ relationship อีกแบบนึงที่เพื่อนๆดูแฮปปี้นะความรักเราสดเพื่อนๆแบบว่าตอนนี้ทักมาทุกวันเพื่อนแบบวันนี้จะทำอะไรบ้างเสร็จแล้วจะไปไหนบ้างตลอดเวลาเขาเป็นห่วงเราเออค่อนข้างเยอะเขาก็เลยกลัวเราแบบกลัวเราฟุ้งซ่านเงี้ยใช่ว่าฟุ้งซ่านได้ไหมซึมเศร้ามาไม่
มันไม่อยากมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้คำว่าซึมเศร้าไหมเพราะว่าสุดท้ายมันก็ทุกคนมันเศร้าอยู่ดีเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเศร้ามันก็ต้องเศร้าอยู่แต่พี่ไม่ถึงขั้นที่แบบเป็นพวกแบบเอาความรู้สึกอย่างบางคนลงดิ่งอะไรเงี้ยดาวแบบว่าต้องรีบหาคนมาดามใจเพื่อจะได้ไม่เหงาผมรู้สึกมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องมันแบบมันไม่แฟร์กับคนอื่นด้วยแต่ยังไม่หาทำไมไม่เลยอยู่แบบนี้ก็โอเคนะกลัวเปล่าไม่กลัวฮะแต่มันแบบมันยังเร็วมากนะนึกออกไหมมันเพิ่งผ่านมาแบบแป๊บเดียวเองเร็วก็เร็วไปเออใช่ใครเหรอคะอันนี้อันนี้โยนไปเลยเหรออย่างแทนเรื่องเรียนต่อเรายังแบบไปครับผมไม่ได้ฝากชีวิตผมไว้ที่เขาขนาดที่ว่าผมจะพังทุกอย่างในชีวิตผมเพื่อเขานึกออกไหมเรามีแผนที่เราอยากทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยตัวคนเดียวด้วยก็ทำต่อไปก็คือแผนนี้ก็ยังมีก็ยังมีอยู่ก็ยังเดินหน้าทำต่อแต่มันต้องปรับเปลี่ยนไหมอ่ะเพราะจากตอนแรกมันก็ไม่ได้ปรับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมไว้อยู่แล้วว่าผมจะไปเรียนที่เดียวกันหรือผมจะไปที่ไหนผมก็อยากเลือกอะไรที่ตัวเองควรจะต้องทำพี่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปอย่างเงี้ยมันจะไม่สะเทือนใจตัวเองหรอว่าแผนนี้มันเคยคิดไปเรียนด้วยกันไม่นะผมก็อยากไปอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันพี่ผมก็ผ่านมาแบบผ่านมาก็เคยนะก็เคยนึกออกป่ะผ่านมาได้ทุกวันนี้ผมก็ผ่านได้เออโหจริงนะวันนึงเดี๋ยวจะผ่านไปวางไว้มั้ยคะว่าสักเมื่อไหร่ปีหน้าปีไหนน่าจะปีหน้าน่าจะนะดูก่อนก็ยังไม่แน่นอนดูก่อนว่าคะแนนเราโอเคมั้ยมีขอกลับไปถามเรื่องที่เพื่อนๆแบบพอมีคนออกมาซัพพอร์ตเพื่อนๆออกมาซัพพอร์ตเยอะอย่างพี่เจมก็มีข้อความที่ขึ้นแล้วเราก็ไปขอให้ลบไม่รู้ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ควรพลาดทีมคนอื่นนะเรื่องแบบนี้คือไม่จำเป็นคือเราเห็นแล้วไม่โอเคเลยขอให้เขาเลิกเออผมแค่รู้สึกว่าแบบเราอย่าไปเป็นเหยื่อในการทำร้ายคนอื่นทำไมคนเราต้องทำร้ายกันแบบมันไม่จำเป็นคนเราเกิดมาเจอกันยากเลยไปทำร้ายกันยังไงก็ยังปกป้องคือผมว่ามันคือสิ่งที่มันควรจะต้องทำไม่ใช่มองว่าปกป้องนะผมแค่มองว่าในแง่แบบมนุษยชนคือเราควรต้องปกป้องกันเองไม่ใช่ทำร้ายกันคนผิดเราให้โอกาสนึกออกป่ะเราให้โอกาสเขากลับมาใช้ชีวิตปกติเราได้บอกคนรอบข้างเราไว้ไหมเคยเขาไว้ไหมว่าแบบไม่ต้องแบบไม่ได้พูดเอาไว้ครับคือผมก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะต้องบอกใครบ้างแต่พอเห็นข้อความแบบเนี้ยที่แบบคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนอย่างพี่เราแล้วแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะมีพิมพ์มาหาเราอย่างเดียวมากกว่าไม่ได้แบบไปลงในพวกแบบสื่อต่างๆขนาดนั้นเพราะว่าแค่คิดว่ามันก็ให้กำลังใจกันเองโอเคแต่คุณอย่าไปทำร้ายคนอื่นแต่อย่างครอบครัวเราก็อยู่ข้างระบบหนึ่งอันฟอร์ไปเลยเขาก็แค่รู้สึกคือผมว่าเขาก็รู้สึกไปกับเราแหละเรื่องนี้มันลำบากกับเราเรื่องที่ผ่านมามันลำบากในช่วงแบบเขาเห็นในช่วงเวลาที่เดือนกว่าที่เราแบบค่อนข้างลำบากที่เราหาทางออกแล้วเออใช่ระหว่างที่คิดอย่างแม่กับพี่เองเขาได้บอกเราก่อนไหมครับว่าแบบอ่ะจะไม่ติดตามแล้วมันก็เขาก็ทำตามเราแล้วตามกันไปตามเราอาพีมันมีเพจนึงครับเหมือนออกมาแฉในทำนองที่ว่าเราเก็บแชทไพ่เหนือกว่ามีการเก็บแชทที่ฝ่ายหญิงคุยกับคนอื่นเก็บรูปไว้ที่แบบเตรียมปล่อยมันเด่นออกไปอะไรเงี้ยเก็บไว้ทำไมนึกออกแบบทยอยปล่อยออกไปผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้อยู่ในมือถือผมอ่ะเออคือแบบมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเรารู้สึกว่าทำไปแล้วผมได้อะไรกับชีวิตอะแต่ว่าแต่สมมติทำไปแล้วได้ความสะใจแล้วสุดท้ายมันยั่งยืนไม่มีประโยชน์นึกออกป่ะสุดท้ายผมก็เดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามลืมเรื่องเขาเราจะได้เดินหน้าต่อง่ายที่สุดถ้าเรายังทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะจมปักอยู่ที่เดิมจะไปไหนไม่ได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นช่างมันแล้วที่รู้สึกในบ้านที่แบบว่ามันก็ทยอยมีคนออกมาแชร์เรื่องแชร์แล้วบอกว่าเรามีหลักฐานคือผมแค่คิดว่าแบบก็ไม่รู้ว่าแบบใครทำอะไรก็ได้รับผลแต่เราก็คงไม่ได้ไปส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้อยากเกี่ยวเลยอ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นที่พูดเนี่ยผมไม่อยากเกี่ยวเรื่องนี้แล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องผมเลยแล้วแหละจะไปไหนกับใครก็ไม่ใช่เรื่องของคือไม่อยากแบบเออไม่อยากอย่างตอนนี้ชินยังดีที่แบบออกอีกงานก็จะต้องคอยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกอย่างเงี้ยตลอดเลยชินไหมชินแต่รับมือได้เพราะว่ามันคืออาชีพเราที่เราแลกความเป็นส่วนตัวในคอนดิชันของการทำงานซึ่งเราต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณทำงานแบบนี้คุณต้องรับสิ่งนี้ให้ได้มันเป็นเรื่องปกติครับโอเคครับ